แกงส้มปลาตัวหน้านี่เป็นปลาตัวหน้าที่พิธันและการทีมงานไปลามาวันก่อนนะวันนี้เราจะมารังสรรค์เมนูแกงส้มนะครับนะเดี๋ยวไปเล่วิธีการทำปลาตัวหน้าหรือว่าปลาไรนาการที่เอาเหมือกออกการไปทำเมนูว่าเขาทำกันบันเทือกแลคลิปนี้รับรองทุกคนทำเป็นทุกคนแน่นอนนะเราต้องเอาอุปกรณ์สำคัญก่อนนะในการทำปลาตัวหน้านั่นก็คือใบเดือยปล้องนี่คือต้นเดือยปล้องก็ต้องเอาส่วนไหนมันตันแบ่งในการกูดเอาเหมือกออกนี่ใบเลยใบดันเบิ้ลเลยใช่ไหมอ๋อเห็นช่วงหน้าเลยมันใกล้พี่เห็นช่วงหน้าคือใบมันใกล้นะพ้นแต่ก็มาดูดเหมือกไล่ได้นะใบแก่ๆใกล้มันหน้าพี่คือลักษณะใบก็พอรอมือไปตู้นใกล้ๆเลยเหมือนดัดไส้กันเลยได้ดีวะไรเนี่ยใครรู้มั้งครับหลัวนี่ว่าหลัวได้ช่วยบอกทีต้องหลอกเปลือกออกหน่อยๆเออเปลือกมันไก่อืมเออวันๆน่ะจะมีเม็ดเล็กๆข้างในเนื้อก็หนุ่มๆวันๆอืมหลัวได้นี่ใครรู้จักมั้งก็คือใบตอนกายมันตอนเดือดร้อนแต่ว่าใบมันเป็นจ้ามแจ๊กอุปกรณ์พร้อมนะปลาแม่งนะไปกับรังสรรค์เมนูกันแกงส้มปลาตูน่าหลังจากเรารูดเมือกออกจนว่าเกลี้ยงนะเอาทรายเอาไรออกเสร็จซับเราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็มาบองครับเราจะบองถ้าเราข้อนิ้วนะถ้าว่าตัวเล็กๆถ้าเราข้อนิ้วถ้าว่าตัวใหญ่ๆก็เป็นแว่นบางๆได้ตัวใหญ่นะเราจะแกงส้มถ้าว่าเขาแกงแบบแกงเป็ดนั้นเขาจะช่วยบางๆไว้นะแม่งนะจะช่วยบางๆแต่นี่เรามาแกงส้มนะจัดการเลยครับขั้นตอนต่อไปเมนูของเราคือแกงส้มตูน่าทอดออดิบทอดท่านผู้ชมงงกับคำว่าทอดไหมบ้านเรานะบ้านปิตัดจังหวัดตรังนี่เขาจะเรียกว่าทอดก็คือใส่ในแกงเดียวกันก็คือของโบปักโบอะไรก็ตามนะสมมติว่าแกงตูน่าก็คือเนื้อตูน่าแต่ว่าเราใส่ปักโบออดิบไปนี่บ้านเราเรียกทอดไม่ว่าจังหวัดอื่นเรียกเมื่อนั้นไม่นะเพื่อทุกคนไม่เข้าใจนี่ต้องอธิบายให้ได้รู้ก่อนเดี๋ยวทุกคนงงว่าถ้าน้ำมันปื้ดก็ไม่มีใส่ปิตัดเอามาทอดนะเราจะตอดออดิฟใช่ไหมพี่น้องครับตั้งแต่น้ำมันมีแล้วไหมมันปืดไม่เราไม่ใช้มันอ๋อไม่ต้องใช้มันนะไม่ใช่นึกว่าตอดใช้มันกันกันลูกเน่าตั้งกำลังพลังลูกเน่าเป็นวัตถุดิบหลักเลยเราว่าตั้งลูกเน่าไม่ต้มน้ำแล้วก็แหลกเหลืองได้เลยครับเหลืองเดือดแล้วใส่ปลาใส่ปลาน้ำเดือดได้แป๊บนึงแต่เราใส่ผักใส่กุ้งจวดตอนนี้ยิบปลาน้ำจืดมันจะเข้าว่าปลาน้ำจืดเขาจะไม่ก่อยก้นไงอย่างนั้นคือถ้าพอก้นแล้วมันถุยเนี่ยแต่แรกวิธีการปรุงโดยแต่เราจะไม่ก้นปรุงโดยไม่ต้องก้นเลยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับแกงส้มทูน่าทอดออดิบได้เวลาชิมของพวกเราเนื้อเด้งจริงๆเลยทูน่าตัวใหญ่มันนี่ก็ส้มเจอเลยแกงส้มมันจะออกส้มๆนะให้ส้มนำกินร้อยวันเลยบ้านแม่งกินกับออดิบกันลงตัวนะทอดออดิบมาที่มันทุกคนมาจิ้มต้มด้วยไม่จูโจนเนี้ยจัดเลยเอาเลยนะเอาเลยวับเกาให้เหนียมแน่นด้วยนะพิงโอดิฟนี่มันอมน้ำแกงอมความหวานรสจัดเลยดีเลยแต่ต้องกินปลอมๆมันจะร้อยมาอู้ร้อยตันกับปากนี่กดดันหน่อยก่อนร้อยนะติดๆร้อยนี่ร้อยซึ่งกลมร้อยหนึ่งกลมกูมาจิ้มนี่เดียวโอ้ยแจ็คโกรักประจำดองจะบอกความลับช่องคนนี้นะครับนะแจ๊เฮ้ยไอ้โกรักเอ็งจองขึ้นเก้าลงเลยระวังหนุ่มพลุกับบังซันหนุ่มพลุกร้อยมาแล้วร้อยหรอกอืมไงครับไอ้แกงปลาแล้วเอาเจ้ามันปลาแล้วยังเป็นเจี๊ยบกัน
ซ่บเลยไปแซ่บนะแซ่บเลยไม่ใช่แซ่บนะแซ่บยบเลยไปน้องปั้นเลยไปวัดตอบโจทย์